มาริโอยกเครดิตให้เมืองทองช่วยกันสู้จนคว้าชัย7นัดติดกุนซือกิเลนพยองรับยังมีสิ่งที่ทีมต้องแก้ชื่นชมนักเตะช่วยกันคว้าชัยชนะ7นัดติดมาริโอยูรอบกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองยูไนเต็ดเผยหลังเกมเปิดบ้านชนะขอนแก่นยูไนเต็ด2-0ในศึกรีวอร์ดไทยลีก2022-2023นัดที่26เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยมาริโอได้เผยว่าก็ดีใจกับชัยชนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่พอใจเครดิตก็ยกให้กับนักเตะทุกคนครับที่ทำผลงานกันได้อย่างดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกครับที่ทำผลงานกันได้ดีมากด้วยส่วนตัวแล้วครึ่งหลังผมไม่พอใจเลยครับอยากให้ลูกทีมจบสกอร์ได้ดีกว่านี้ครับเกมจะได้ออกมาดีกว่านี้งานของผมคือการสอนให้ลูกทีมจบสกอร์ได้ดีขึ้นฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้จบสกอร์ได้ดีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรสัญชาตญาณในการทำประตูยังมีน้อยไปหน่อยครับมองจากสถิตินะครับทั้งการครองบอลการจ่ายบอลสถิติการยิงประตูเมืองทองทำได้ดีครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดแต่ที่ไม่เป็นไปตามแผนคือเราจบสกอร์ได้ไม่ดีเท่าไหร่จริงๆเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับคือพอใจที่เก็บชัยชนะได้ทั้ง7นัดนักเตะเล่นได้ตามแผนที่วางไว้เพียงแต่การจบสกอร์มันไม่เป็นใจหลายๆครั้งวันนี้ก็อยากชื่นชมนักเตะหลายๆคนฟองปรเมศอัจวิไลก็ทำได้ดีครับพิชาตอนแรกก็เป็นปีกขวาครับตอนนี้ก็โดนจับมาเล่นกลางรับและกลายเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในไทยลีกตอนนี้แล้วครับก็ชื่นชมทุกคนครับพอใจทุกคนที่ทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะส่งใครลงสนามทุกคนก็จะทุ่มเทให้หมดทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ฝากสวัสดีปีใหม่แฟนบอลเมืองทองทุกคนครับตอนนี้แฟนบอลก็เข้ามาในสนามน้อยจริงๆที่เราทำตอนนี้ถือเป็นอะไรที่วิเศษมากครับเราทำอะไรที่หลายๆทีมยังทำไม่ได้ครับเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องมาริโอกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยา FC ในวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566เวลา19 นาฬิกา